บอกแล้วว่าพักสักครู่เดียวสักครู่จริงๆก็บอกแล้วคุณผู้ชมคิดถึงเราสองคนไม่ใช่ทีมงานทีมงานกูเวลาไม่พอคือคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมกับเราตลอดโอเคนะมาต่อกันที่ภารกิจของพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงกันเลยครับไปที่ดับเพลิงสวนมะลิในการเข้าระงับเหตุนะครับขอบคุณภาพจากพี่ฮีโร่ด้วยนะครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงสวนมะลินะฮะเป็นการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนนะครับภายในซอยเยาวพาณิชย์นะครับชื่อบริษัทคือสำเพ็งเซ็นเตอร์นะครับที่ถนนทรงวาดเขตแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์นะครับเป็นกิจการให้เช่าเก็บสินค้าภาษาบ้านเรียกว่าโกดังเกิดนะฮะเป็นอาคารเนี่ย7ชั้นปลูกติดกัน2คูหาต้นเพลิงเกิดชั้น4เพลิงลุกไหม้ชั้นที่4เสียหายทั้ง2คูหาเลยนะครับพื้นที่เพลิงไหม้20ตารางเมตรนะครับระดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตอันนี้คือภาพที่หนักมากฝนไม่ตกนะครับที่ฮีโร่เนี่ยแหละครับที่ดับไฟนะครับก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แผงควบคุมไฟฟ้านะครับค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปที่สถานีดับเพลิงดุสิตนะคะขออนุญาตนิดนึงให้ทีมงานได้เตรียมในส่วนของเรดาร์นะเพราะตอนนี้มีรายงานว่ามีฝนโปรยปรายลงมาบ้างแล้วในหลากหลายพื้นที่นะคะเราไปกันที่สถานีดับเพลิงดุสิตค่ะมีการระงับเหตุเพลิงไหม้ค่ะพี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงดุสิตเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในกรมประชาสัมพันธ์นะคะสถานที่เกิดเหตุเลขที่9กรมประชาสัมพันธ์ถนนพระรามที่6แขวง3เซนในเขตพญาไทค่ะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีต4ชั้นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น4เพลิงลุกไหม้เสียหายในเรื่องของเครื่องขยายเสียงกล่องฟิล์มตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องรับโทรทัศน์นะคะพื้นที่เสียหายโดยประมาณ4ตารางเมตรเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงจะไปถึงนะคะแน่นอนว่าก็มีการเข้าไปช่วยเหลือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสันนิษฐานเบื้องต้นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะที่บริเวณแผงควบคุมระบบไฟฟ้าค่ะเราไปตอนที่ดับเพลิงธนบุรีครับในการจับงูเหลือมพี่ๆดับเพลิงธนบุรีครับจับงูเหลือมความยาว4เมตรมีการร้องขอทางสายด่วน199บ้านเลขที่90ซอยจรัญสนิทวงศ์3แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนี่คืองูเหลือมความยาว4เมตรและจับใส่ถุงของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อเนื่องกันไปนะคะที่บริเวณสถานีดับเพลิงย่อยประชาอุทิศค่ะกำจัดรังต่อค่ะน้องพีขาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรนะคะประชาชนร้องขอความช่วยเหลือมาที่สายด่วน199บ้านเลขที่216ซอยราชบูรณะ37นะคะก็ภาพเป็นแบบนี้ละค่ะอันนี้พี่จะไปรับจ็อบอ่านสลากกินแบ่งด้วยใช่ไหมใช่เอาบ้างไปต่อที่ดับเพลิงย่อยสุขุมวิทครับในการจับตัวเงินตัวทองพี่ฮีโร่ดับเพลิงย่อยสุขุมวิทนะครับก็จับน้องตัวเฮ่ความยาวประมาณเมตร20มีการร้องขอจากสายด่วน199ที่บ้านเลขที่227/5ซอยบางนาตราด31ถนนบางนาตราดแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครเป็นจระเข้น้อยเบบีนะค่ะโอ๊ตเกือบเห็นทะเบียนรถแล้วอ่ะนิดเดียวอ่ะป้ายแดงด้วยอ่ะบังพอดีเลยอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ27ค่ะใกล้แล้ว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 มีความหวังนะคะต่อลมหายใจกันได้อีกสักนิดนึงฮะเรามามีเวลาจะหมดแล้วว่ะสรุปเหตุก่อนเจ๊สรุปเหตุกันสักนิดนึงเดี๋ยวเราปิดท้ายขออนุญาตที่จะพูดคุยกับน้องเมฆนะคะเพราะตอนนี้ท่านเป็นสายกิยปัตนะคะแล้วก็ท่านรองอมรกิจเวงกุลตอนนี้ลงไปที่ประตูระบายน้ำตรงบริเวณบางโพแล้วนะคะบางโพต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าเป็นจุดรับน้ำหรือว่าส่งน้ำที่จะไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาถูกต้องคือจะเป็นจุดต่อไปเจ้าพระยาได้เลยบางโพนั้นเกอร์จริงๆติดอันนั้นเพลงพี่ตู่ดีเลยนี่จะเข้าสายเหรอเข้าไหมเข้าได้น่าสนใจนะเดี๋ยวเราสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะกลับมากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทีมงานได้เตรียมตัวเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคาร1รายเพลิงไหม้ยานพาหนะนะคะก็1รายเพลิงไหม้ย่าขยะ1รายจับงู132รายจับตัวเงินตัวทอง8รายค่ะกำจัดรังต่อนะคะกำจัดรังต่อกำจัดรังต่อนะครับมี4รายนะฮะกำจัดรังผึ้งมี3รายครับช่วยแมว10รายช่วยสุนัข4รายแล้วก็ช่วยสัตว์อื่นๆอีก2รายและเมื่อวานนะช่วงนี้เกิดกันบ่อยมากคือการพ่วงแบตเตอรี่มีอีก1รายด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะคะที่พี่ๆทำงานกันอย่างหนักจริงๆเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคุณสุเมธพึ่งอ่อนในเรื่องของประเด็นการลงพื้นที่ไปบริเวณประตูระบายน้ำที่เป็นจุดเชื่อมต่อในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ